วัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะนำคอร์เรคชั่นจี้หยกพม่าไทย A ในราคาโปแบบจุกๆกันเลยทีเดียวตั้งแต่ราคา599 999 1999 และ2999ด้วยหลากหลายคอร์เรคชั่นนะคะซึ่งตัวหยกจะเป็นจี้หยกพม่าไทย A นะคะแล้วเราก็มีเชือกนะคะสามารถที่จะคล้องคอได้เลยค่ะนำไปมอบเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆได้นะคะในราคาย่อมเยาแบบนี้นะคะคนที่ท่านรักก็จะมีหยกสวยๆหยกคุณภาพนะคะหลากหลายลวดลายดีไซน์ค่ะช่างของเราเจียรนัยกันแบบมาแบบไม่ซ้ำกันเลยนะคะลวดลายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปดอกไม้สวยงามนะคะชิ้นนี้ก็จะประมาณ599บาทค่ะแล้วก็มีหลากสีนะคะมีทั้งสีเขียวสีม่วงแล้วก็สองสีอยู่ในชิ้นเดียวกันนะคะเขียวมิลกี้กรีนเขียวเข้มบางชิ้นก็มี3สีนะคะมีสีดำสองเขียวแจ่มๆบางชิ้นก็มีออกสีน้ำผึ้งสีส้มๆนะคะหลากหลายสวยงามมากค่ะทุกชิ้นลวดลายไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะอัญมณีหยกนะคะจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินทองโชคลาภกัลยาณมิตรที่ดีมีแต่ความรุ่งเรืองนะคะเป็นความเชื่อของชาวจีนมาตั้งแต่โบราณและชาวจีนก็ใช้กันมายาวนานอย่างต่อเนื่อง 6-7,000 ปีเลยทีเดียวค่ะความต้องการการใช้หยกของชาวจีนจึงไม่ลดละโดยเฉพาะ20และ30ปีหลังนี้ชาวจีนร่ำรวยขึ้นนะคะคนจนน้อยลงอัญมณีที่เขาต้องการสะสมมากที่สุดไม่ใช่เพชรไม่ใช่ทองค่ะแต่เป็นหยกนี่แหละค่ะมีเงินอยากซื้อทองไปร้านทองก็มีให้ซื้อนะคะอยากไปร้านเพชรก็มีเพชรให้ซื้อนะคะมีให้ซื้อแบบไม่อั้นเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าเป็นหยกนะคะยิ่งหยกคุณภาพท็อปควอลิตี้นะคะจะหายากมากๆเลยค่ะบางทีมีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะคะเพราะการทำธุรกิจหยกจะต้องมีเข้าไปประมูลที่เมืองหยกนะคะประเทศพม่าการจะเข้าไปประมูลนะคะจะต้องวางเงินมัดจำสูงถึง 60,000 ยูโรเลยทีเดียวค่ะและสมัยก่อนนะคะถ้าอยากได้หยกคุณภาพต้องไปถึงร้านใหญ่ๆแถวฮ่องกงกันเลยทีเดียวและราคามันไม่ใช่เป็นราคาที่จับต้องได้นะคะเพราะค่าเช่าสถานที่ในฮ่องกงเขาสูงมากๆเลยค่ะบางทีเห็นกำไรหยกสวยๆนะคะราคา8หลักเลยทีเดียวค่ะและแหล่งต้นกำเนิดหยกที่เยอะที่สุดนะคะก็คือประเทศพม่าค่ะและท่านเคยได้ยินข่าวกันบ่อยๆนะคะที่ว่าพม่าเหมืองหยกถล่มเพราะเขาจะเจาะลึกลงไปเรื่อยๆนะคะสมัยก่อนนะคะจะเจอกันแค่หน้าผิวดินง่ายๆหยิบขึ้นมาก็เจอหยกเลยค่ะแต่สมัยนี้นะคะปริมาณหยกน้อยลงยิ่งหยกท็อปควอลิตี้นะคะน้อยลงไปทุกวันนะคะเพราะว่า
ชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีเช่นกันค่ะท่านที่สนับสนุนนะคะซื้อหยกจากศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินก็ได้สนับสนุนโครงการสร้างเงินสร้างงานค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนี้นะคะก็คือเรามีการรับช่างนะคะช่างฝีมือที่ทำการเจรนายหยกเข้ามาที่โรงงานของเรานะคะเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะคะก็จะทำให้มีช่างที่มีฝีมือเนี่ยตกงานกันนะคะไม่มีงานไม่มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินได้จัดตั้งโรงงานเจรนายหยกขึ้นมานะคะจึงได้รับช่างฝีมือดีนะคะเข้ามาสู่โครงการสร้างเงินสร้างงานนี้ค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะในจี้หยกพม่าไทยเอชิ้นไหนนะคะท่านสามารถแคปรูปนะคะแล้วก็เสิร์ชหา ID Line กลุ่มของสาขาชลบุรีทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบนะคะสำหรับคลิปหน้าพบกันนะคะถ้าชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน
QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก natural nephrite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ